วันนี้นะครับอาจารย์ก็จะมาสอนนะครับการนำข้อมูลของการแพร่ระบาดโควิด -19 นะครับมาสร้างเป็นภาพ data visualization นะครับในโปรแกรม tableau นะครับสิ่งสำคัญนะครับที่จรจะทำก็คือนะครับเราต้องมี dataset นะครับหรือว่าข้อมูลของโลคโควิด -19 กก่อนนะครับในที่นี้นะครับผมจะนำนะครับมาจาก เว็บนี้นะครับ t a b r o c o m นะครับที่มีการเก็บข้อมูลของโควิด1 9หรือว่า Corona ไวรัส data resource นะครับที่มีผู้ทำการเก็บรวบรวมไว,นวบบ time, น้นะครับแล้วก็อัปเดตแบบ Real-time นะครับตลอดนะครับข้อมูลที่เราจะนำมาใช้ครับผมจะไปกดคลิกตรง access the data นะครับ access the data นะครับก็จะมีข้อมูลลักษณะที่เป็นแบบ Hyperfile นะครับหรือเป็น csv ไฟล์นะครับในที่นี้นะครับผมจะเลือกเป็นแบบ google sheets นะครับแบบ real time นะครับริก์ผ่านออนไลน์ได้เลยนะครับให้เรากดคลิกนะครับที่ view in google sheets นะครับจะเก็บรวบรวมข้อมูลของ c o r o n a ไวรัสหรือว่า covid 1ิ 19, อัปเดตแบบ real time นะครับ ในที่นะครับชุดข้อมูลชุดนี้ครับก็เป็นข้อมูลที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้แล้วก็สามารถนำ a t a s e t ชุดนี้ครับไปดาวน์โหลดแล้วก็ไปใช้งานได้เลยนะครับซึ่งมีการอัปเดตแบบวันต่อวันนะครับอัปเดตแบบล่าสุดก็คือวันที่21มีนาคมนะครับก็คือเป็นการนำข้อมูลเข้ามานะครับแต่ว่าข้อมูลชุดนี้จะเป็นข้อมูลถึงวันที่20มีนาคม นะ2020นะครับก็จะมีข้อมูลเยอะมากๆนะครับเก็บรวบรวมประมาณ100,000นะครับ100,000 10,000กว่าแถวณนะยอดวันที่20มีนาคมนะครับ2020นะครับในที่นี้ครับจะเราทำการ copy ลิงก์นี้นะครับแล้วผมก็ไปเปิดตัว tab row นะครับวิธีการนําเข้าจากที่ผ่านมานครับที่เคยสอนก็คือจะมีการใช้ที่ลักษณะที่เป็น t o o of File ก็คือเป็นไฟล์ Static ที่เช่น Excel นะครับ t o x ไ file json f i ล์หรืออื่นๆนะครับในที่นี้เราจะใช้หมวดที่ชื่อว่า Tool ฟเซ e r ์นะครับ t นะครับก็มีนะครับทั้งที่เป็น Tableau Desktop นะครับแล้วก็แท็บโลด public ในที่นี้ผมจะเลือกใช้ที่เป็น google sheets นะครับซึ่งก็ support ของโปรแกรม t a b l e a u version public เ mm hmm. ช่นเดียวกันนะครับในนี้ผมไปกดคลิก more นะครับเนื่องจากอันนี้ผมใช้เป็นเวอร์ชั่นของ t a b l e a u desktop นะครับแต่ถ้าเป็นเวอร์ชั่นของ t a b l e a u public นะครับเราก็ไปเลือกที่ตรงนี้ครับเลือกที่เป็น google sheets นะครับผมกดคลิกที่ google sheets นะครับแล้วเราก็ทำการนะครับ authentication นะครับผมทำการอินทิเกรชันเพื่อจะเข้าถึงตัว Google Sheets นะครับแล้วเราก็ไปกดคลิกที่โปรแกรมอีกรอบหนึ่งนะครับผมกดคลิกขวานะครับเราก็เพจ URL นะครับของ Google Sheets นะครับที่เก็บรวบรวมของโควิด19เมื่อกีไว้นนะแล้วผมกดคำว่า Search นะครับหลังจากนี้จะอัปเดตนะครับเปิดล่าสุดนั่นเองนะครับผมก็กด Next นะครับ ของเจเรมีเบนนี่นะครับที่ทาการ m o d ิ f y ล่าสุดไว้ผมก็กด Connect นะครับเรียบร้อยครับอันนี้คือการนำเข้าข้อมูลที่เป็นลนักษณะ t o วร์เซิรก็คือออนไลน์แบบใช้ Input หรือว่า Dataset ที่เรากรอกผ่าน Google Sheets ได้นะครับแล้วก็จะ Import เข้ามาในตัว Tab บ o w ของเราได้เลยนะครับเดี mm ๋ยวเรารอ นำเข้าข้อมูลนะครับโอเคตอนนี้ครับข้อมูลเราเข้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะมีของเดทนะครับก็คือวันที่ได้ทำการเก็บค่าข้อมูลไว้นะครับในที่นี้นะครับข้อมูลทั้งหมด default จะเซตไว้ที่1,000แถวต่อหน้านะครับผมจะเพิ่มข้อมูลเยอะๆแล้วกด Enter จะดูจำนวนที่แท้จริงนะครับจำนวนณปัจจุบันนะครับที่ผมนำเข้ามาเนี่ยก็คือ1,1664แถวด้วยกันที่เราได้ทำการดึงข้อมูลที่เล็กคอร์ดไว้นะครับของโควิด -19 นะครับจาก Google Sheets นะครับนะมีวันที่นะครับเราก็วันเดือนปีนะครับแล้วก็ Country Region ก็คือประเทศนะครับ พอวินเสดก็คือจังหวัดหรือว่ามณฑลนะครับมีเคสไทยเคสไทยก็จะประกอบไปด้วย active confirm นะครับ recover นะครับแล้วก็ date นะครับ confirm ก็จะหมายถึงสถานนะที่ที่ประเทศนั้นหรือว่าเมืองนั้นๆได้ confirm แล้วว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด -19 อยู่กี่คนนะครับแล้วก็ Recover ก็คือรักษาหายแล้วกี่คน d e a t คือเสียชีวิตแล้วกี่คนถ้าเป็น Active นะครับ Active ก็คือยังติดเชื้ออยู่กี่คนนะครับก็จะมีทั้งหมดประมาณ4ไทยด้วยกันนะครับ4ประเภทของของเคสนะครับส่วนตัว sharp อันนี้คือ mature นะครับเราสังเกตว่าจะมี4ีที่เป็นน้ำเงินนะครับ กับสีที่เป็นสีเขียวถ้าสีน้ําเงินจะมองระดับ dimension ก็คือมองเป็นมิตินะครับมองเป็นมิติแต่ถ้าเป็นในเชิงการคํานวณก็คือสีเขียวที่เป็นชาร์ปก็จะมองลักษณะที่เอาสามารถมาคํานวณได้หรือเป็นเชิงตัวเลขนั่นเองนะครับก็จะมีจํานวนเคสเคสนี่ก็จะหมายถึงว่าจํานวนของเคสตามเคสไทมีกี่คนนะครับทั้งคนที่ ติดเชื้อแล้วนะครับรักษาหายแล้วเสียชีวิตแล้วหรือแอคทีฟที่กําลังติดเชื้ออยู่กี่คนนะครับก็จะมีชุดข้อมูลอันนี้นะครับ last date ก็คือวันที่อัปเดตล่าสุดแล้วก็เ f o ฟอร์นท m e คือ21มีนาคม นะครับโอเคแล้วก็จะมีตรงนี้ครับละที่จุดลองที่จุดนะครับเราขึ้นเห็นเป็นรูปโลกสีเขียวก็คือเป็นละที่จุดลองที่จุดที่เราสามารถมาทําการคํานวณแล้วก็มาสร้างเป็นแมพแผนที่ได้ในโปรแกรม t a b l e a นะครับแล้วก็จะมีละที่จุดลองที่จุดทั้งหมดเก็บไว้นะครับในของประเทศนะครับแล้วก็ของจังหวัดหรือมณฑลต่างๆนะครับโอเคในนี้ครับข้อมูลเรามีทั้งหมด1นึ่งแแถวด้วยกัน นะครับในนี้ผมจะไปที่ go to work sheet นะครับกดคลิก sheet one พอเรากดคลิกเข้ามาครับเราก็จะมี data ก็คือเป็นโควิด1 9 case นะครับของโค r o n a น i าไวรัสนะครับอัปเดตแบบ real time อยู่แล้วเพราะเราดึงมาจากตัว google sheets นะครับก็คืออัปเดตวันต่อวันนะครับ โอเคนะครับในที่นี้เราจะมี Dimension แล้วก็มี Mature ให้เราทำการใช้งานนะครับเดี๋ยวผมจะมานะครับสอนนะครับในการทำ Bar c h a r t l e s t นะครับก็คือที่เราเคยเห็นในการแชร์ผ่านโลกโซเชียลครับเราจะทำเป็นแผนภูมิแท่งนะครับที่เป็น Bar Chart แนวนอนนะครับแล้วมีการไต่อันดับไล่แ a งกิ้ง ในแต่และประเทศขึ้นไปเป็นแบบ animation นะครับเดี๋ยวในข้าวเนี่ยผมจะมาสอนในเรื่องของการทำบาร์ชาร์ r เรสนะครับที่เป็นการาฟแท่งแข่งกันนะครับโดยใช้ตัว dataset ของโควิด -19 นะครับโอเคขั้นแรกครับในการทำนะครับผมก็ต้องทำการดูก่อนว่าเราจะใช้ข้อมูลอะไรบ้าง สิ่งที่ผมจะทำคือผมอยากจะรู้ว่าจำนวนของผู้ที่ติดเชื้อโควรัสหรือว่าโควิด -9 ณนปัจจุบันมีประเทศอะไรบ้างนะครับแล้วแต่ละประเทศใครอยู่อันดับสูงสุดนะตอนนี้นะเรียงตามลำดับแลนกิ้งนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยนะครับให้เราทำการคลิกขวานะครับตรงบริเวณพื้นที่วางของตรงนี้นะครับคลิกขวานะครับแล้วก็เลือกที่ create calculator field กดคลิกหนึ่งครั้งนะครับผมจะทำเป็น length นะครับใช้คำสั่งที่ชื่อว่า length unique นะครับ length unique นะครับโดยนะครับจะเป็น length unique ของ sum case นะครับโอเคอ่ะให้เราทำการ ใส่สูตรนี้เข้าไปนะครับก็คือเป็นสูตรที่เราจะใช้ในการทำ l a n k i n g นะครับจัดอันดับของแท่งกราฟเส้นจัดอันดับของ bar c h a นะครับโอเคหลังจากนั้นผมจะทำการกดโอเคนะครับปึ๊บเราก็ได้คำสั่งใหม่ขึ้นมาในเมชัวนะครับชื่อว่า l ร n g นะครับที่เราสร้างขึ้นโอเค สิ่งถัดมานะครับที่เราจะทำการใส่ข้อมูลเข้าไปนะครับในที่นี้ผมก็จะทำการใส่ประเทศก่อนละกันนะคะ Country Region ผมจะใส่เป็น text ไว้ wide. เราจะเห็นว่าประเทศทั้งหมดอะ่ะมีกี่ประเทศที่มีการติดเชื้อโควิด9อยู่นะครับผมจะใส่จำนวนเคสนะครับไปที่ตัว column นะครับหลังจากนั้นผมจะเริ่มทำการใส่ที่เราสร้างขึ้นก็คือ length นะครับไปไว้ที่แถวนะครับหลังจากนั้นให้เราทำการกดคลิกผมปรับไปเลือกที่เป็น discrete นะครับจะขึ้นเป็นสีน้ำเงินนะครับหลังจากนั้นนะครับผมกดคลิกให้เราไปจัดเลือกที่ตัว edit table calculation นะครับผมจะเลือก c o m p u t e using เป็น specific dimension นะครับแล้วก็เราก็กดคลิกที่ตัว country region นะครับพอผมกดคลิกที่ตัว country region เสร็จปุ๊บตัวนี้ครับตัวแรง g ของเราจะเริ่มจัดอันดับให้เราเลยนะจากชุดข้อมูลนะปัจจุบันนะครับหลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยนะครับ ก็จะมีนะครับจะคลิกโชว์ c a l คู l a t e a อ c e s s สแอ i ตหรือเปล่านะครับในนีถ้ถ้าติดก,ก็คือเขาจะคำนวณให้ว่าที่โชว์อยู่ครับมีค่าเท่าไหร่หรือเราจะใส่เองภายหลังก็ได้นะครับในนี้ผมก็ยังไม่ต้องโชว์เดี๋ยวเรามาสอนวิธีการใส่เองกันดีกว่านะครับโอเคหลังจากนั้นเราเซตของตัวสเปซิฟิกด m เมนชันนะครับแล้วผมก็ติ๊กเลือกที่ตัวคัน r รีไ g i ี n แล้ว นะครับเรียบร้อยถัดมานะครับในการทําก็คือนะครับเราก็ต้องทําการใส่ค่าข้อมูลที่เราต้องการเข้าไปนะครับในการใส่ค่าข้อมูลที่เราต้องการเราก็ดูก่อนว่าตอนเนี้ยเรารู้ประเทศแล้วนะครับแต่ประเทศเราสังเกตเห็นว่าเคสนะครับมีต้อง6ล้านกว่าในความหมายของ6ล้านกว่าคือข้อมูลที่เราเก็บตั้งแต่วันแรกจนล่าสุด ซึ่งมัน summary กันหรือว่า summation รวมกันทั้งหมดไว้ซึ่งเราต้องการข้อมูลในการอัปเดตแต่ละวันว่าว่าวันล่าสุดเนี่ยประเทศไหนมีผู้ติดเชื้อเยอะที่สุดแบบนี้ครับดังนั้นก่อนจะทำเราก็มาทำการแต่งภาพก่อนในการแต่งภาพในที่นี้ครับผมก็เลือกที่ตัวคันที่จากเดิมที่คันที่รีเจียเราใส่ที่เป็น label ไว้แล้วผมก็อยากจะให้มีสีสันด้วยนะครับผมก็ใส่คันทื่รีเจียนะคบไปใส่ที่ color นะครับเพื่อจะปรับให้มีสีต่างๆนะครับหลังจากนั้นผมก็จะใส่ข้อมูลนะครับของคันที่รีเจนไปที่ตัวดีเทลนะครับ,รบเพื่อพอเราวางไปปุ๊บแล้วก็จะสามารถเห็นตัวที่ข้อมูลต่างๆได้ นะครับในที่นี้นะครับถัดมานะครับผมก็จะทําการใส่ตัว sum case ก็คือตัว case นั่นเองตัวนี้นะครับไปใส่เป็น label นะครับเพื่อจะทําการโชว์ของตัวข้อมูลนะครับว่ามีเท่าไหร่นะครับในนี้สังเกตนว่าข้อมูลที่เราใส่อ่ะครับมันจะขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างดังนั้นผมต้องไปเซต label นี้ก่อนนะครับให้เรากดคลิกที่ ตัว l a b e l นะครับแล้วผมกดคลิกที่จุดๆ,ๆ,ๆนะครับพอเราก,กดคลิกเสร็จนะครับตรงนี้สังเกตเห็นว่าเขาจะเรียงชื่อประเทศแล้วก็เคสนะครับผมจะเอาชื่อประเทศกับเคสอยู่ในบรรทัดเดียวกันแล้วผมก็ทำการกด Apply นะครับก็จะขึ้นชื่อประเทศแล้วก็เคสในนี้ผมอาจจะทำให้เป็นตัวหนาหน่อยนะครับ จะได้เห็นชัดเจนอาจจะใส่โครนหน่อยก็ได้ครับเพื่อจะได้ทำการแบ่งนะครับว่ามียอดเท่าไหร่นะครับโอเคหลังนั้นผมก็กดโอเคเรียบร้อยเราก็จะได้มีชื่อประเทศนะครับแล้วก็จำนวนเคสนะครับหลังจากนั้นเสร็จในที่นี้ครับผมจะต้องทำการใส่ฟิลเตอร์นะครับเฉพาะคนที่ แอคที e ปัจจุบันหรือติดเชื้อณปัจจุบันนะครับในที่นี้ครับผมก็ไปเลือกที่ตัวเคสไทป์นะครับเอามาใส่ที่ตัว Filter นะครับสังเกตว่าเคสไทป์เราจะมีทั้งหมด Active Confirm Date แล้วก็เ e ค o v เวอรผมติ๊กเลือกนะครับที่ Active นะครับแล้วกดโอเคนะครับตอนเนี้จากเดิมที่6รล้านกว่าเคสนะครับจะเหลือแค่1ล้าน6แสนเคสกว่าเคสนะัดาที่อัปเดตอยู่ปัจจุบัน นในนี้ผมกดคลิกนะครับขวานะครับคลิกขวานะครับแล้วกดที่ Show Filter นะครับจะขึ้นข้อมูลตรงนี้ขึ้นมาถ้าผมเลือก all ทั้งหมดนะครับคือการ Filter เอาทุกอันทั้งสถานะ active confirm date แลวก็ r e c o v e r e ในนี้จะมีประมาณ6ล้านกว่าแต่เนี่ยผมต้องการเอาเฉพาะคนที่ active นะครับหรือเอาเฉพาะคนที่ติดเชื้อแบบ confirm แล้วกี่คน date กี่คนนะครับ r e c o v e r e กี่คน ในที่นี้ผมจะเอาเฉพาะ active นะครับในที่นี้นเราสามารถปรับแต่งตัวฟิลเตอร์ได้ผมกดคลิกที่ตรงนี้นะครับให้เราทำการเลือกแบบ single value list ก็คือจะเอาเฉพาะกดได้แค่ครั้งเดียวนะครับแบบนี้ในนี้ผมจะเลือกที่เป็น active นะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับเราจะมาจัดแบบที่ทำวันเดือนปีใช่ไหมครับเพราะเราอยากจะให้ ranking แบบว่าแข่งกัน นะครับในที่นี้ครับผมก็จะไปเลือกที่ตัวเดทนะที่เก็บวันเดือนปีที่บันทึกผลข้อมูลไว้อยู่ไปใส่ที่เพจนะครับเพื่อจะทำการ Animmate Animation ในนี้ Default จะเซตเป็น Year Date ใช่ไหมครับผมจะเลือกเป็นอันนี้ครับ Date อันที่2ก็คือวันเดือนปีนะครับให้เราเลือก Date อันที่2อ,อันนี้นะครับกดคลิก1ครั้งโอเค พอก,กดคลิก1ครั้งเสร็จปุ๊บนะครับก็จะมีค่าข้อมูลนะครับอยู่ฝั่งตรงนี้นะครับผมจะลากขึ้นไปข้างบนนะครับเป็นเดทของวันที่สังเกตเห็นว่าในการเซตค่าข้อมูลนะครับของตัวเนี่ยเนื่องจากว่าในโปรแกรมของผมอะ่ะอัปเดตแล้วก็โลเคท e ที่เป็นไทยแลนด์อยู่แต่เราต้องการเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นคอสอ นะครับให้เราทำการเลือกที่ไฟล์นะครับแล้วก็เลือกที่ตรงนี้ครับ workbook local นะครับไปเลือกที่ more นะครับผมก็จะทำการเซตนะครับให้เลือกเป็น English เอาเป็น United States นะครับแล้วผมกดโอเคนะครับก็จะทำการเปลี่ยนนะครับจากพศเป็นคศนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นชื่อเดือนที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับตาม Default ของ Data Set ที่เราดึงเข้ามานะครับอันนี้เราทำการ processing request นะครับเพราะเนื่องจากว่ามี Data Set Size ครับประมาณแสนกว่าแถวซึ่งเยอะมากๆกนะครับก็ใช้เวลาอัปเดตสักพักหนึ่งเรียบร้อยอ่าพอเราทำการอัปเดตเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วครับตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นคอสอนะครับอันนี้สังเกตว่าต้องแต่วันที่23 January ที่เกิดใหม่ๆ ถ้าผมกดคลิกครั้งนะครับแล้วก็สกอร์มาหลังสุดอันนี้คืออัปเดตแบบเรียลไทม์แบบปัจจุบันอัปเดตล่าสุดก็คือข้อมูลณวันที่20มีนาคม2020นสะครับสังเกตเห็นว่าอิตาลีครับขึ้นนำอันดับหนึ่งละนะครับในอัปเดตที่ผมทำอยู่คือวันที่20มีนาคมนะครับแล้วก็จีนนะครับไปอยู่ที่อันดับที่8ละนะครับถ้าผมลองทำการ animate นะครับผมกดคลิกเพลย์สังเกตงว่าข้อมูลนะครับเริ่มมีการแอนิเมชันแล้วก็ทำเป็นบาร์ชาร์เลสที่แข่งกันเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับวิธีการทำต่อมาเนี่ยเพื่อทำให้หน่าสนใจมากขึ้นนะครับเราก็มาทำการแต่งหน้าตากันก่อนในการทำการแต่งหน้าตาครับ อันดับแรกเลยผมก็จะเพิ่มขนาดของตัวชากตรงนี้ก่อนแท่งให้เรากดที่ไซน์นะครับผมก็จะเพิ่มให้ให้แท่งบาชานะครับติดกันเลยจะได้มีพื้นที่ที่แบบดูสนุกมากขึ้นอ่าโอเคผมก็เพิ่มตรงกดคลิกไซน์ครับแล้วเพิ่มขนาดของบาชาดให้ใหญ่ขึ้นหลังจากนั้นผมจะทำการแต่งสี นะครับให้ตรงกับสีที่เราดูเป็นสัญลักษณ์ของประเทศนั้นๆเพื่อให้เรามีอินเนอร์หรือว่าดูละเขาดูละเร็่นะดูละซึมมากขึ้นในการทำ Data ้าโช a l i z a t i o n สีก็เป็นปัจจัยที่สำคัญนะครับผมกดคลิกที่ Color นะครับกดที่ Edit Color นะครับเราจะมาเซตสีดีฟอ u ์ t ใหม่ในที่นี้ครับดีฟอ u ์ t เขาจะเรียงเป็น Alphabet นะครับดังนั้นผมกด c a n c e ิก่อนนะครับผมจะกดคลิกตรงนี้ครับ sort country นะครับเรียงตามนะครับกดคลิกแล้วนะครับ1ครั้งสังเกตเห็นว่าตรงนี้ครับจะทำการเปลี่ยนถ้าผมกด undo กลับไปตรงนี้จะเรียงตาม a l p h a เบ t ที่เป็นตัวพยัญชนะ A ถึง Z ในนี้ผมจะให้ sort ตามจำนวนมากไปจำนวนน้อยนะครับผมคลิกที่ตรงนี้ครับปึ๊บ นะครับตรงนี้ก็จะเรียน l o c a t ใหม่นะ r o เท t ใหม่นะครับเรียงโรเททใหม่นะครับผมก็ไปคลิกที่ color นะครับผมก็อยากจะทำการปรับสีนะครับในแต่ละประเทศนะครับจีนนะสีที่เรารู้ของจีนก็ควรจะเป็นสีแดงนะผมอยากจะได้แดงเข้มนะครับผมก็ไปหาอเฉดสีที่เป็นแดงสดอ่าโอเคอิตาลีควรจะเป็นสีเขียว ะครับแบบนี้นะครับเกาหลีผมอาจจะเลือกเป็นสีอะไรก็ได้ครับให้มันให้ให้ให้ดง่ายขึ้นนะครับโอเคอิรานนะครับอาจจะเลือกเป็นสีน้ำตาลเข้มก็ได้ครับนะครับสเปนนะครับสเปนอาจจะเลือกเป็นสีส้มดีกว่าอ่า โอเคไหมครับเจอรมนี Germany, อาจจะเป็นสีเหลืองเลยนะครับฟรอาจจะเอาสีน้ําเงินเข้มนะครับแบบนี้นะครับก็เลือกเฉดสีให้ให้ให้ดูเหมาะสมนะครับแล้วก็ดูน่าสนใจนะครับผมอาจจะเลือกเฉดสีต่างๆนะครับเราก็ปรับเฉดสีได้นะครับว่าจะให้เฉดสีแต่และเฉดสีจะอยู่ ประมาณเฉดสีไหนนะครับให้ให้มีความเหมาะสมนะครับ Close c h i p นะครับ United Kingdom อันนี้ครับเราสามารถเพิ่มลูกเล่นนะครับแล้วก็ปรับสีแต่ว่าสีพยายามเลือกสีที่แตกต่างกันเพื่อเวลาทำการ a n i m เมตจะได้ดูแล้วเราจะเห็นชั้นของสีที่ต่างกันได้นะครับแบบนี้ครับผมก็จะยกตัวอย่างในการปรับของสี นะครับให้ให้มีความหลากหลายนะครับญี่ปุ่นนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเรากดเสร็จผมกด apply ปุ๊บสังเกตดูครับพอเราทำการกด apply ผมกด OK เเราจะเห็นเฉดของสีละและดูละมี inner มากขึ้นว่าเราใช้สีที่แทนสื่อของประเทศนั้นๆเข้ามาช่วยนะครับ หลังจากนั้นเดี๋ยวผมลองทำการกดคลิกเพลกรอบหนึ่งเลี้ยงนะครับตั้งแต่เก็บข้อมูลเดือนมกราคมนะครับจนไปถึง20มีนาคม2,020สังเกตเหว่าพอผมทำ a n i m เมชันนะครับผมปรับจากเบอร์2ถ้าเรากดเบอร์2ตรงเพจนะครับจะค่อยๆเปลี่ยนแต่ถ้าผมกดคลิกเบอร์3เมื่อไหร่ปุ๊บจะเป็นเหมือนพัดลมเบอร์3มครับมันจะ a n นิเมชันได้เร็วขึ้น อันนี้ผมกดคลิกฟิลเตอร์นะครับเลือกที่ active แปลว่าอัปเดตของคนที่ติดเชื้อโควิดหรือโคโรน,นาไวรัสในแต่ละวันเท่าไหร่แล้วก็ทำแอนิเมตนะครับฟังก์ชันที่น่าสนใจอีกอันนึงก็คือทำให้การแอนิเมชันสมูทมากขึ้นนะครับในที่นี้นะครับผมจะทำการนะครับไปที่ Format นะกดเลือก Animation นะครับโหมด Animation ผมกดคลิกออนครับ default เราเซตไว้ที่ d u r a t i o n อยู่ที่0.3น e c o n d ะครับ Second นะโอเคเดี๋ยวผมลองกด Play อีกรอบหนึ่งสังเกตดูครับ Interactive เปลี่ยนไปเลยนะครับจะมีการสมูทแบบ Animation มากขึ้นแล้วก็ชื่อประเทศนะครับจะขึ้นลงแบบมี Delay ประมาณ0.3 Second วินาทีนะครับ0ูวินาทีมก็ทำให้ เกิดการสมูทแบบน่าสนใจมากขึ้นกว่าที่เราไม่ได้ตั้งแบบ a n i m a t i o n ออนไว้นะครับเราสังเกตเห็นการ Movement นะครับของแต่ละประเทศที่แข่งกันได้แบบอัตโนมัตินะครับโดยเราไปต้องเลือกเซตที่ตัว Animation นะครับแล้วกดที่ On ก็จะทำให้พอผมกดคลิกตรง Play ตรงนี้ครับการ Movement ต้องแต่วันที่23มกราคม ไปถึงวันที่20มีนาคม2020นะครับก็จะมีการอัปเดตสังเกตว่าจีนนำแล้วก็มาคูชชิปก็คือเรือสำราญอันดับ2เกาหลีใต้ขึ้นมาต่อแทนอิตาลีมาอิรานมาญี่ปุ่นลงไปเรื่อยๆเจมันนาฝรั่งมานะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นสเปนแย่งขึ้นมาอเมริกาขึ้นมาเนี่ยครับแล้วขึ้นจนมาอัปเดตสถานะปัจจุบันก็คือวันที่20มีนาคม2020 นันิสถิติของคนที่ติดเชื้อโควิด1 9ของประเทศอิตาลีมีอยู่38,549คนคนณะวันที่20มีนาคมดังนั้นในอนาคตต่อๆไปอะครับมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าเราไม่รีบรักษาโลกนี้ให้หายไปโดยเร็วนะครับที่ทำเป็นตัวอย่างนะครับให้เราเห็นนะครับสำคัญถัดมาผมจะทำการตั้งชื่อ นะครับให้เราทำการกดคลิกขวานะครับที่ชี้แล้วก็รี a นมนะครับในนี้ผมก็จะตั้งว่า covid19 bar chart l a อตเนะครับปึ๊บนะครับตัวผมกดปิดนี่นะตัวของไทเตอร์ก็จะเปลี่ยนเช่นเดียวกันนะครับเราสามารถใส่ เปลี่ยนชื่อไทเท e นี้ได้เช่นเดียวกันนะครับในที่นี้นะครับผมทำการกดดับเบิลคลิกตรงนี้นะครับแล้วจะขึ้นมาเป็นหน้านี้นะครับตัวชื่อ Sheet Name จะตรงกันนะครับมีขีดด้วยตัว Page Name ก็คือเรียงตามวันที่นะครับในนี้ผมก็ใส่ข้อมูลเพิ่มเข้าไป นะครับเราสามารถใส่ไทเทอรของเราเพิ่มเข้าไปได้นี่ผมจะทำเป็นตัวหนากด apply นะครับเพื่อเช็คดูว่านะครับว่าเป็นลักษณะแบบไหนแล้วก็หลังจากนั้นกดโอเคนะครับสิ่งที่จะทำให้สมูทนะครับอีกนิดนึงก็คือผมอยากจะทำการใส่วันเดือนปีให้มันแอนิเมตอยู่ตรงนี้เลยแทนที่จะอยู่ข้างบนตรงนี้นะครับให้เราทำการกดคลิกขวานะครับแล้วก็ ไปเลือกนะครับที่ annotate นะครับเราเลือกที่ a r i a l นะครับหลังจากนั้นผมก็จะใส่วันเดือนปีซึ่งเรารู้แล้วครับวันเดือนปีในที่นี้คือ page name นะครับที่ลิงก์กับวันเดือนปีอยู่ให้เราใส่เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่านะครับพิมพ์คาว่า page name แบบนี้นะครับผมอาจะใส่ตัวเข้มนะครับแล้วเดี๋ยวเราลอง apply ดูก่อนกด ok เลยนะครับ ปุ๊บก็จะขึ้นมาอันนี้นะครับซึ่งก็คือตัวเพจเนมนั่นเองผมก็จัดความเหมาะสมนะครับว่าจะวางไว้ตรงไหนดีในนี้ผมอาจจะคลิกขวานะครับแล้วกดที่ Edit นะครับขยายขนาดนิดนึงนะครับให้ดูใหญ่หน่อยกด Apply โอเคก็จะใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็จะเห็นลนะสำคัญถัดมาสังเกตว่าเราจะเห็นที่เป็นเทาๆอยู่ นะครับในที่นี้ผมก็จะทำให้เป็นสีใสนะครับเรากดเลือกกดคลิกขวานะครับกดที่ Format นะจากตัวเฉดตรงนี้ครับผมจะปรับให้เป็นโปร่งแสงไปเลยนะครับเฉดยิ่งเป็นโปร่งแสงเราสังเกตก็จะได้ละนะครับอันนี้ผมก็จะลากอันนี้เข้าไปหน่อยจัดหมวดโอเคอ่าตอนนี้ครับผมทำเรียบร้อยแล้วผมก็ยืดขึ้นมาหน่อยนะครับ ก็จะเป็นโปร่งแสงแล้วก็แบบนี้พอเราทำการแอนิเมตนะครับผมมากดปุ่มนี้เพล y นะครับดังนั้นสังเกตแต่ละวันตั้งแต่23 January 2020จีนจะคลองมาตลอดเลยครับผู้ติดเชื้อโควิดนะครับขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆในแต่ละวันนะครับจนไปถึง50,000กว่าคนหลังจากนั้นก็เริ่มรักษาหายไปเรื่อยๆระหว่างนะั้นคือมีการรักษายอยู่แล้วแหละแล้วก็รักษาหายไปเรื่อยๆ จนเกาหลีเหนืออิตาลีนะครับอิหร่านฝรั่งเศสสเปนเยอรมนีขึ้นมาแทนที่แล้วก็อเมริกาขึ้นมาจนถึงวันที่20มาร์ชก็คือ20มีนาคม2020ครับอิตาลีครองอันดับ1 3 8 5ง9คนเยอรมนีอันดับ2อนะครับอเมริกาอันดับ3ามครับสเปนอันดับ4ฝรั่งเศสอันดับ5อิหร่านอันดับ6เกาหลีใต้อันดับ7ชนะครับไชน่าหรือว่าจีน อยู่อันดับ8นะครับของประเทศไทยเราอยู่อันดับที่เท่าไหร่นะครับในวันที่20มีนาคมนะครับที่ผมทำการทดลองอยู่นะของไทยเราจะอยู่ตรงนี้ครับอันดับที่42นะครับก็คือมี279คนที่ติดเชื้ออยู่แต่ในปัจจุบันเนี่ยครับก็คงเพิ่มขึ้นมาเป็นทวีคูณแล้วนะครับแบบนี้เราก็สามารถ manage แล้วว่า ถ้าเรารู้ข้อมูลสิ่งเหล่านี้เราจะต้องทำยังไงดีนะครับในการใช้ Tableau มาช่วยในการสร้างเป็นภาพ d a t a v i s u a l i z a t i o n ก็สามารถที่จะทำรายงาน Report ในตัวของโควิด19ขึ้นมาได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราลองมาเล่นตัว Filter กันนะในนี้ผมลองกด Filter ที่เป็น Confirm Confirm ก็คือนะครับสถานะของ ที่ของคนที่ติดเชื้อแล้วที่ถูกคอนเฟิร์มแต่ว่าไม่ได้รวมการเสียชีวิตหรือว่ารักษาหายแล้วก็เลยมีจำนวนเยอะหน่อยในนี้ผมจะปรับให้ยาวขึ้นนะครับอ่ะให้เหมาะสมโอเคสังเกตเห็นว่าผมลองรันอันนี้คือคอนเฟิร์มเฉพาะคนที่ติดเชื้อนะครับไม่นับคนที่เรียกนะ่ะไม่ไม่ได้ลบคนที่รักษาหายหรือเสียชีวิตเอาเฉพาะติดแล้วเนี่ยมีกี่คนในแต่ละวันซึ่ง G น่าแม็กซ์สุดนะ ปัจจุบันวันที่20มีนาคมก็พุ่งพุ่งรวมกันทั้งหมดถ้าเราเป็นยอดคอนเฟิร์มครับสังเกตว่าจะขึ้นน้อยลงแล้วของจีนอยู่ประมาณที่8 0 0 0 0กว่าคนนะที่คอนเฟิร์มทั้งหมดที่ติดเชือ้อนะครับของอิตาลี4 7่47,000คนสเปน20,000กว่าคนเยอรมนี1 0 0 0 0กว่าคนนะครับนวันที่2 0มีนาคมของไทยทั้งหมดก็คือ322คน นะครับที่อัปเดตของวันที่20มีนาคมนะครับ2020นี่ะครับนี่เป็นข้อมูลรวมทั้งหมดที่คอนเฟิร์มแล้วว่าติดเชื้อโควิด -19 นะจำนวนคนที่เดตนะครับคือเสียชีวิตแล้วนะครับก็คือนับถึงวันที่20มีนาคมนะครับมีอิตาลีนะครับ,นะรบ,รบเยอะอยู่นะ4 0 0 0กว่าจีน3,000กว่าอิราน0 0 0 0กว่า สเปนพันนิดหนึงนะครับไปเรื่อยๆนะของไทยแลนด์ของเราก็นะครับดูอันดับก่อนไทยแลนด์ก็น่าจะอยู่ที่1คนนะครับตามข้อมูลที่เราใส่ตามข้อมูลที่เรารู้นี่อ่ะหคนนะครับและคนที่รักษาหายแล้วกี่คนนะผมกดคลิกที่ Level นะ Recover นะครับ สังเกตครับจีนเก่งมากๆเลยนะรักษาหายจากยอดคนคอนเฟิร์มทั้งหมดนะครับที่ติดเชื้อ80,000กว่าคนจีนสามารถรักษาหายได้ไปเยอะมากๆครับ71,000กว่าคนนะครับจนปัจจุบันเหลือแค่6,000กว่าคนเท่านั้นเหลือแค่ไม่กี่พันคนเท่านั้นอครับของจีนแล้วก็ลองลงมาเป็นอิลา่าดอิตาลีสเปนเกาหลีใต้นะครับแล้วบนคนบนเลือ และก็ไล,ล่เรียงลงมาตามลำดับนะครับของไทยเราก็อันดับ14นะรักษาหายแล้วไป42คนด้วยกันนะครับในนี้เราจะเลือกเป็นโหมด active นะครับแล้วผมกด play อีกรอบหนึ่งอ่าเราก็จะเห็นการ animation นะครับของ bar chart layers นะครับในแต่ละวัน แล้วก็จะอัปเดตสังเกตเนี่ยจีนนําโด่นะครับแล้วก็เริ่มรักษาหายนะครับรักษาหายปุ๊บเกาหลีใต้พุ่งอิตาลีแซงนํานะครับสเปเนเยอรมนีนะครับ US มาเต็มอันนี้ครับเป็นตัวอย่างก็เรียกว่าการทำอบนนี้ครับก็คือทำบาร์ชาร์ตเลสนะครับก็คือทำ แผนภูมิแท่งนะครับให้เราสามารถแข่งเป็นแลน k ์กิ้งขึ้นมาได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับที่เราสามารถจะใช้แท็บโรนะครับในการสร้างงาน Animation ได้นะครับจากข้อมูลที่เรามีใน dataset ชุดนี้นะครับที่เรานำเข้ามาโดยนำเข้ามาผ่าน g o Google s h e e t นะครับซึ่งทำได้ง่ายมากๆนะเลยครับ นะครับตัวอย่างนะครับหลือนี้นะครับเราจะปรับก็ได้นะผมกดดับมันคลิกผมอยากจะให้ไม่ซ้ำซ้อนกันผมก็จะลบแค่ตัว Page Name ออกนะครับแล้วก็แค่นั้นก็พอนะครับแล้วก็กด apply ดูอ่าแล้วผมก็กดโอเคตัวเนี้ยครับก็จะรันตามตัว Page Name ตรงนี้แทน แล้วผมก็กดลังนงีครับก็จะอัปเดตข้อมูลได้ในแต่ละวันนะครับแล้วก็จะทำแอนิเมชันในการเลสซิ่งนะครับหรือทำแลนกิ้งอันดับ1 2 3 4ของข้อมูลที่แอคทีฟอยู่ก็คือคนที่ยังติดเชื้ออยู่นะปัจจุบันของแต่ละวันนะครับ นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่สอนวิธีการทำนะครับโควิด19นะครับโดยใช้บาชาร์เลส